ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะบ้านบนดอยเอาละค่ะเมื่อมีความรักก่อตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็จะต้องมีบ้านเอาไว้พักพิงก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของบ้านหลังนี้ดีกว่าว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เกิดขึ้นจากเป็นโรคเบื่อกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าแก่ตัวลงไปเนี่ยมันน่าจะไปอยู่กับธรรมชาติมากกว่าเพราะต่างคนต่างก็ชอบต้นไม้เหมือนกันชอบธรรมชาติเหมือนกันใครเป็นคนออกมาเสาะแสวงหาที่หาโลเคชั่นนะนุชก็จะมาก่อนนะนุชก็จะมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานอะไรต่ออะไรนุชก็จะมาดูแล้วก็เขาก็จะไปบอกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาดูด้วยกันอีกทีนึงทำไมถึงชอบที่ตรงนี้ครับพี่นุชคือเลือกหลายที่นะคะก็พาพี่ตู่ไปดูบางที่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยสบายคือที่บางที่เนี่ยพอเราไปยืนดูแล้วเนี่ยถ้าเราอึดอัดไม่ค่อยสบายแบบนี้เราน่าจะเขาคงจะไม่ให้เราอยู่ถ้าเกิดเราอยู่แล้วสบายแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ได้เนินเนี่ยฮะพอตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่ค่ะนั้นมันก็ขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็ตามขึ้นมาครับพอขึ้นมาแล้วนี่พอยืนอยู่บนนี้แล้วมีความรู้สึกลมมันเย็นสบายหายใจคล่องมีความสุขนะก็เลยคิดว่าเออตรงนี้น่าจะดีความเห็นตรงกันเลยใช่ไหมแล้ววิวนี้ด้วยครับสวยมากค่ะวิวแบบโอ้ยนี่นั่งมองใช่สวยจริงเหมือนนอนอยู่บนแบบเวลาหมอกลงเหมือนสวรรค์นะคุณต้องแต่บ้านที่นี่ใหญ่มากเลยเนาะเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะ9 ไร่ครับก้าวไร่ประมาณโอ้ยใหญ่นะแล้วบ้านหลังนี้ใครเป็นคนสร้างออกแบบพี่คนนี้คนเดียวเหรอฮะแล้วอย่างบ้านนี่พี่รุ่นเอาแบบมาจากไหนหรือเปล่าคะหรือว่าคิดเองหมดเลยคือฝันเอาก็คือเดินขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรแล้วก็ให้คนสวนมาตอกเป็นผังไว้ก่อนอะแล้วก็โม้โม้เอาคิดว่าถามว่าป้าปี้อยากได้ห้องนอนตรงไหนป้าปี้อยากได้ตรงนั้นเราจะทำอะไรก็สมมติเอาก่อนแล้วมาอยู่บ่อยไหมคะก็มาทุกครั้งที่มีโอกาสนะที่มีเวลาว่างแต่ที่จะมาบ่อยที่สุดก็คือช่วงการถ่ายทำละครเพราะเราขึ้นมาถ่ายกันบ่อยถ่ายทำหลายเรื่องเลยครับแล้วสระนี้ใครให้เป็นของขวัญใครคะคือพี่ของหมุนตัวแล้วนั่งจะเมื่อยนั่งจะเมื่อยคือสระนี้เนี่ยค่ะก็ทำเป็นของขวัญเราก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรเขาเลยเพราะว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเงินทุกอย่างเราก็เก็บหมดแล้วตู่ได้ไหว้ไหมคะไหว้ครับไหว้หน้าร้อนนี่จะไหว้หน้าหนาวไม่ไหวนะถ้าจะแย่แย่หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ